เกมนี้ได้ไอเดียมาจากนครวัดของเขมรของเราจริงๆนะในเอเชียหรือเรียกได้ว่าในโลกใบนี้คงไม่มีที่ไหนเหมือนนครวัดอีกแล้วแหละถ้าลองเปรียบเทียบวิหารที่ตัวละครวิ่งออกมาก็น่าจะรู้กันอยู่ทำไมคุณถึงกล้าที่จะกระโดดแบบนั้นมันไม่เหมาะสมนะทำเหมือนนครวัดเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับการไล่ล่าเลยผมเชียร์พวกคุณขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนครวัดบรรพบุรุษของผมอย่าลืมมากันเยอะๆนะเรียกได้ว่าช่วงนี้กำลังกลายเป็นกระแสกันเลยทีเดียวโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติออกมาทำเทรนด์นี้กับเทรนด์ Temple Run in Real Life หรือกระแสการเล่นเกม Temple Run ในชีวิตจริงโดยทาง The Phnom Penh Post ได้รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวมากมายได้รับแรงบันดาลใจจากเกมมือถือยอดฮิตอย่าง Temple Run ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์การวิ่งเล่นในชีวิตจริงบนนครวัดหรือปราสาทโบราณของกัมพูชาและก็แชร์ลงในโลกโซเชียลโดยจับเกม Temple Run เป็นวิดีโอเกมแนววิ่งซึ่งไร้จุดจบพัฒนาโดยบริษัท Imagine Studio บริษัทของสหรัฐอเมริกาโดยผู้เล่นจะสามารถควบคุมนักสำรวจที่ได้รับหรือขโมยวัตถุโบราณจากวัดแล้วก็วิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดจากปีศาจลิงที่วิ่งไล่ตามเขาซึ่งตัวละครนั้นจะออกผจญภัยเพื่อค้นหาทองคำโบราณอันล้ำค่าจากวิหารแอสแท็กซึ่งปัจจุบันนั้นก็คือแถบอเมริกากลางและทางผู้พัฒนาเกมก็ได้เผยว่าเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์อย่าง Indiana Jones และ Tomb Raider ซึ่งเกมนี้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2011แอดเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเคยลองเคยเล่นกันมาแล้วแหละหรือบางคนอาจจะมีติดมือถืออยู่ในเครื่องตอนนี้ก็ได้นะนอกจากนี้ทางสื่อของกัมพูชายังเผยว่ากระแส Temple Run ในชีวิตจริงได้ส่งเสริมให้อุทยานโบราณอังกอร์ของกัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ต้องการผจญภัยและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งเมื่อมีข่าวนี้มีคลิปแนวนี้ออกมามากมายความคิดเห็นก็แตกออกเป็น2 ส่วนซึ่งส่วนใหญ่ความคิดเห็นก็จะบอกว่าอ๋อขอบคุณนะที่มาเยี่ยมเยียนประเทศของฉันอีกส่วนก็บอกว่ามันจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับวัตถุโบราณวัดเก่าวัดแก่ของกัมพูชานะสิยิ่งช่วงนี้เป็นเทรนด์อยู่ด้วยถ้าหากนักท่องเที่ยวหลายๆคนไปวิ่งพร้อมๆกันบนนครวัดแบบนั้นมันจะไม่ได้ส่งผลดีต่อสถานที่เลยแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรงั้นเราลองไปดูความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเทรนด์นี้ความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่ามันสร้างความเสียหายให้กับวัดจากแรงกระโดดทำให้หินหล่นหรือแตกเป็นชิ้นส่วนได้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเกมนี้ได้ไอเดียมาจากนครวัดของเขมรของเราจริงๆนะในเอเชียหรือเรียกได้ว่าในโลกใบนี้คงไม่มีที่ไหนเหมือนนครวัดอีกแล้วแหละแม่ส่วนหนึ่งอาจจะถูกนะครับลูกพี่อย่างที่แอดได้บอกว่าเกมนี้ได้อินสปิเรชันมาจากภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones และ Tomb Raider ถ้าลองเปรียบเทียบวิหารที่ตัวละครวิ่งออกมาก็น่าจะรู้กันอยู่ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าอันที่จริงแล้วการวิ่งแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยทำไมคนเขมรต้องส่งเสริมพวกเขาด้วยวัดของเขมรเป็นสถานที่ของเราที่สักการะของชาวเขมร
ไม่ใช่ที่สำหรับคุณที่จะมาวิ่งเล่นเกมแบบนี้นะในความคิดของฉันเราควรหยุดนักวิ่งเหล่านี้ในนครวัดพวกเขาไม่เคารพและไม่เห็นคุณค่าของบรรพบุรุษของเขมรเราเลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเดี๋ยวฉันจะไปเล่นด้วยแม่ก็ไม่ฟังคอมเมนต์ก่อนหน้านี้เลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่านี่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสุดๆความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าทำไมคุณถึงกล้าที่จะกระโดดแบบนั้นมันไม่เหมาะสมนะทำเหมือนนครวัดเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับการไล่ล่าเลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าการวิ่งเร็วๆกระโดดเร็วๆกระโดดไปมาถ้าวัดถล่มทับคนต่างชาติจะตายกี่คนมันไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ปัญหานั้นก็คือคนเขมรจะไม่มีอะไรให้อวดอีกต่อไปหลังจากที่มีกระแสดราม่าคนนี้ก็เลยมาสยบดราม่าเลยเขาได้บอกไว้ว่าคนเขมรเราเนี่ยหัดเรียนรู้ที่จะเปิดใจบ้างอย่ามีอคติมากเกินไปมันก็ดูไม่มีอะไรที่จะทำให้วิพากษ์วิจารณ์ได้เลยคิดในแง่ดีมันก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เห็นให้อยากมาเยี่ยมชมได้เรียนรู้ในการคิดเชิงบวกซะบ้างความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่ามันช่างน่าละอายจริงๆไม่มีการเคารพนี่คือนครวัดนะไม่ใช่สถานที่วิ่งความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่ามันดูเงียบเหงาเนาะก็นั่นน่ะสิครับมันดูเงียบจนสามารถวิ่งไปทั่วเล่นเกม Temple Run ในชีวิตจริงแบบนี้ได้เลยแหละความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าผมเชียร์พวกคุณขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนครวัดบรรพบุรุษของผมอย่าลืมมากันเยอะๆนะความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ามันเป็นความคิดที่ดีเลยพวกเขาควรจัดให้มันเป็นงานประจำปีไปเลยความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าใช่พวกเขาฉลาดกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวความคิดเห็นต่อมาจากชาวต่างชาติได้มาขัดแย้งว่ามันดูเป็นการหมิ่นหรือเปล่าหรือมันดูแบบไม่ให้ความเคารพต่อสถานที่อะไรประมาณนั้นความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชามาในเชิงจริงจังหน่อยเขาได้บอกเลยว่าTemple Run พัฒนาโดย Image Studio เป็นเกมวิ่งที่ไม่มีจุดสิ้นสุดที่ผู้เล่นสามารถบังคับนักสำรวจที่กำลังหลบหลีกจากปีศาจหลังจากขโมยของจากวัดนี่มันเป็นการส่งเสริมการขโมยสิ่งของประดิษฐ์โบราณหรือไม่และความคิดเห็นส่วนใหญ่จากชาวกัมพูชาก็จะมาขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและเล่นกิจกรรม Temple Run ในชีวิตจริงหรือการวิ่งบนนครวัดแห่งนี้โดยไม่สนใจเลยว่าชาวต่างชาติเขาจะเคารพสถานที่หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก่อนจะจากกันไปขอบคุณเม้นหนึ่งเม้นสองขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายแอดเป็นกำลังใจที่ดีให้แอดทำคลิปต่อไปมากๆเลยแหละขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะอยากให้ SPY ทำคลิปไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ